สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับตอนนี้พี่ก็ขี่เจ้าเควสซอร์นะครับมาแถวเทือกเขากริฟฟินนะครับพี่ก็เจอเจ้าแพคคี้ไรโนซอรัสนะครับเดี๋ยวต้องหาก่อนพี่จะครีบมันไปเลยนะถือว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวขนาดกลางนะครับแต่เจ้าเควสซอร์ก็สามารถครีบได้เนาะอยู่ไหนอะอยู่ไหนเดี๋ยววันนี้พี่จะจับเจ้าแพคคี้ไรโนซอรัสไปนู่นไงส่องสิเอ๊ะขอส่องหน่อยตัวนี้เลเวลน้อยนะเลเวล1เองมันมีอันนั้นไงนั่นไงโอเคเอาตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็คีบเลยฟาบติดไหมติดอยู่นะครับนี่ไงโอเคเราสามารถที่จะคีบเจ้าแพ็คคี้ได้เนาะไปอุ้ยมีแมลงมาไปเลยบินกับเสาเขียวเราดีกว่าสบายสบายนะครับสลับการจับโดยใช้เจ้าเควสซอร์คีบกลับบ้านเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้นะแถมมันเป็นไดโนเสาร์ใจดีด้วยนะครับตัวมันนี่สามารถที่จะพ่นหมอกควันเพื่อลดสเตมิน่าได้นะความสามารถของเขาจะบินรวดเดียวถึงไหมเนี่ยอึ๊บไปเรื่อยๆเควสซอร์ของพี่ตอนนี้ค่อนข้างจะบินช้านะครับแต่ก็พยายามอัพสปีดอยู่เนาะไปเดี๋ยวถ้าเลเวลสูงๆแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะทำอ่านแบบแพลตฟอร์มอ่ะแล้วก็จะสร้างบ้านบนหลังเควสซอร์เลยนะครับโอเคถ้าปล่อยไปแถวนี้ข้างล่างน่าจะมีตัวดุคอยทำร้ายเจ้าแพ็คคี้ไรโนซอรัสแน่นอนเลยเดี๋ยวเราพยายามไปให้ถึงตรงเนินที่เดิมนะเนินที่เดิมค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับเพราะมันค่อนข้างจะสูงแล้วก็โล่งด้วยนะเดี๋ยวปล่อยแถวนี้เลยฮึบปล่อยแล้วก็ลงจอดโอเคขอพักฟื้นสเตมิน่าหน่อยนู่นนะมันก็เดินเล่นอยู่ตรงนั้นนะครับอย่าไปเดินตกหน้าผาล่ะโอเคสเตมิน่าขึ้นแล้วไปเดี๋ยวเราไปจับต่ออีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านเราแล้วนะครับขอจับคีบไปติดไหมเนี่ยติดอยู่ไปเลยอีกนิดเดียวถึงบ้านแล้วลูกวันนี้เจ้าเป็นของฉันแน่นอนฮึบบินไปเดี๋ยวเราก็จะไปหย่อนตรงกรงที่ใช้จับเราเลยเนาะดูสิว่าจะแม่นไหมแม่นไหมเอ่ยโอ้โหแม่นด้วยนะเข้าท่าโอเคเรียบร้อยคราวนี้ก็สบายละเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวในการจับเขากันเลยดีกว่านี่อยู่ในกรงโอ้โหถือว่าวันนี้หยอดแม่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำอ่านแล้วก็เอาอาหารของเขาก่อนดีกว่าเนาะทำอ่านเขาอ่านเขาก็เรียนรู้แพ็คคี้เรียนรู้ได้ที่เลเวล27นะเดี๋ยวก็เรียนรู้เลยโอเคผลิตได้ที่ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวก็ทำการผลิตอานเขาเลยใช้อะไรบ้างโอเคอย่างแรกก็เอาหนังก่อนแล้วก็ไฟเบอร์แล้วก็ไม้โอเคผลิตได้แล้วนะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผลิตได้ที่ตัวสบายสบายของอย่างอื่นก็เก็บเลยโอเคเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะครับอ่านเขาแล้วก็ขอเอาลูกดอกหน่อยเอามาใช่นะอันนี้โอเคขอเอาลูกดอกสักหน่อยหนึ่งโอเค50น่าจะพออยู่
เราต้องใช้แครอทในการจับเขาโอเคเอามาอีกน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับของทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดำเนินการยิงเขาเลยยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะโอเคยังอยู่ในกรงนะครับเยี่ยมเดี๋ยวเราก็ใช้สูตรในการนอนตื่นมาให้เขาหิวเนาะโอเคตื่นมาแล้วก็จะหิวเล็กน้อยนะครับตื่นมาแล้วก็กินน้ำกินเนื้อไปเริ่มกระบวนการจับเขากันเลยแล้วก็ยิงจากมุมสูงนี่แหละสบายสบายโอเคปั๊บเรียบร้อยโดนนะครับมาไม่ถึงนะยิงไปมันพยายามขวิดกงนะครับยิงไปเราต้องยิงที่ประมาณตักตรงลำตัวเขานะเพราะว่าถ้ายิงที่หัวเนี่ยเอ้าโหเห็นไหมมันปล่อยท่าเรียบร้อยมันสลบไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็ยัดแครอทเลยเมื่อกี้มันปล่อยควันนะครับสเตมิน่าเราลดหมดเลยอ่ะเข้าสูตรอยู่โอเคเฮ้ยแต่ขึ้นค่อนข้างจะช้าโหแล้วค่าการตื่นมันลดลงเร็วด้วยแล้วเราจะพอไหมเนี่ยเฮ้ยดูแล้วจะพอไหมมันจะตื่นก่อนมันจะเป็นของเราหรือเปล่าเนี่ยน่าเป็นห่วงเดี๋ยวเราไปเอาเจ้ายานาโคติกมายัดใส่มันดีกว่าเพื่อความชัวร์นะเอายานาโคติกอยู่ในตู้นี้แหละยาปั๊บโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก็พอไปยัดใส่เขาเลยกลัวเขาตื่นก่อนนะถ้าตื่นก่อนนี่ก็หมดที่ทำมาก็ศูนย์เปล่าต้องมายิงใหม่โอเคแล้วก็ใส่ยานาโคติกแล้วก็ยัดไปหมดเลย100อันยัดไปยัดไปคราวเนี้ยมันไม่ตื่นแน่นอนยัดไปยัดไปเรื่อยๆค่าการตื่นมันเร็วมากเลยนะมันจะฟื้นตัวเร็วอ่ะโอเคเรียบร้อยถ้างี้เป็นของเราแน่นอนนะครับเพราะมันใกล้เต็มแล้วโอเคครับเรียบร้อยเป็นของเราแล้วโอเคอย่างเท่อ่ะเป่าหยุดโอเคแล้วเราก็ไปทำลายกรงเพื่อที่จะให้มันออกมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขี่มันเล่นกันทำลายกรงอ่านเขาก็มีอยู่กับตัวเราแล้วนะโอเคโอเคถือว่าเป็นตัวที่ก็ไม่ได้ค่อยเก่งนะใส่อานมีแค่ท่าพิเศษท่าปล่อยควันน่ะท่าตดมันน่ะโอเคเรียบร้อยเป็นของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปเดินเล่นข้างล่างอ้าวเจอไข่ทีเล็กขอเก็บหน่อยโอเคเอาฝากไว้กับทีเล็กนี่แหละไปเราขี่เจ้าแพ็กขี้ไรโนซอรัสไปกันต่อเดี๋ยวเราลงไปเดินเล่นข้างล่างดูซิว่ามันจะใช้ไล่ขนาดไหนมาข้างหน้ามีเจ้าพาราซอนะเดี๋ยวลองควิดก่อนเลยเอาควิดปึ๊บ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 อ้าวโอเคได้อยู่พาราซอนอนไปดิโลดิโลดิโลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคนี่ปล่อยควันนะครับกดขึ้นนะแล้วกดโจมตีเก็บได้อยู่ระหว่างปล่อยควันถ้าตัวอื่นมาโดนควันเนี่ยมันก็จะสเตมิน่าลดด้วยเนาะเนี่ยควันมันก็ยังขึ้นอยู่รอบๆตัวนะครับลดสเตมิน่าคู่ต่อสู้โอเคเฮ้ยข้างหน้าตัวอะไรเนี่ยไปจัดการสิปึ๊บ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 เรียบร้อยโอเคก็กลับบ้านเรากันดีกว่าเนาะจริงๆเจ้าตัวนี้พี่ก็เดี๋ยวไปทำเป็นชิปแหละนะครับไม่เก็บไว้เนาะเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรแล้วตัวเขาก็ไม่ค่อยได้เก่งอะไรมากมายด้วยมีเพียงแค่ท่าพิเศษในการปล่อยควัน
ได้อาหารมาโชคดีไปเดี๋ยวเราเดินไปที่หน้าผาเพื่อทำปกคลิปกันต่อสเตมินาระหว่างเดินเขาค่อนข้างจะลดเร็วพอสมควรนะเนี่ยหมดอีกแล้วอ่ะเหมาะสมในการเก็บเป็นชิปนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นี่โอเคอึบต้นไม้อ่ะเก็บต้นไม้ได้ด้วยนะครับโอเคได้แล้วเดินต้วมเตี้ยมไปยังริมหน้าผาโอเคเดี๋ยวเราก็ปล่อยท่าเลยสิลองปล่อยอึ๊บอ่ะไม่ออกเอ๊ะต้องกดขึ้นแล้วโจมตีไปในตัวนี่โอเคปล่อยควันแล้วนะครับแหมอย่างเท่ก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับคลิปนี้ในการจับเจ้าแพ็กกี้ไรโนซอรัสนะครับเป็นตัวปล่อยควันลดสเตมินาของตัวอื่นนะปกติมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับก็ลุมโจมตีตัวอื่นแหละตัวมันจริงๆเดียวๆไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคก็เรียบร้อยไปสำหรับการจับเจ้าแรดปล่อยควันหรือปล่อยกลิ่นกายตดอะไรนั่นแหละนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบาย